สวัสดีค่ะพึ่งเองนะคะตอนนี้ก็จะพามาดูสารบัญในเว็บไซต์ที่พึ่งออกแบบให้นะคะสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมสนับสนุนช่วยรายจ่ายของเรานะคะก็คือไทยดอยช์พึ่งเขียนให้นะคะพิมพ์อันนี้เข้าไปใน Google ได้เลยนะคะแล้วก็ thaidoish.comพอกด enter ปุ๊บนะคะมันก็จะมาเว็บไซต์อันนี้เห็นไหมเอ่ยมันก็จะมีเว็บไซต์ชื่อ Thai Deutsch Honey Race นะคะแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์ตัวนี้มันก็จะมีข้อมูลต่างๆถ้าเลือกไปข้างล่างสุดมันจะเป็นบทความของน้ำผึ้งเรดัสล่าสุดก็จะเป็นพิชิตใบขับขี่เยอรมันแต่ถ้าเราไม่เข้าตรงนั้นนะคะก็ให้ไปด้านบนเลยเลือกเมนูตรงแถบข้างบนนะคะพิชิตใบขับขี่เยอรมันกับเราคลิกเข้าไปเลยพอเข้ามาปุ๊บนะคะพอเข้ามาปุ๊บทำใบขับขี่เยอรมันความรู้ต่างๆภาษากับเราซึ่งไออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เว็บเพจตัวเนี้ยพึ่งก็เช่าเขารายปีนะคะมันก็มีรายจ่ายรายปีเอาง่ายๆนั่นแหละบางอย่างมันก็เลยต้องมีการคิดเงินเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ารายจ่ายมันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสนะคะปีหนึ่งก็ตก 4-500 ยูโรนั่นน่ะโอเคนะคะเฉพาะตัวนี้แต่ก็จะพยายามทำให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะพอใครเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหมคะคลิกแล้วไปในหมวดหมู่ของพิชิตใบขับขี่เยอรมันฟูเรชัยดอยช์ลันด์นะคะเราก็จะเลื่อนเข้าไปเลยเวลาใช้คอมพิวเตอร์มันค่อนข้างที่จะง่ายมากเอาตรงๆนะคะก็จะมีการแนะนำตั้งแต่เตรียมตัวด้วยการโหลดแอปใน Play Store ที่เราอยากใช้นะคะเพิ่งแนะนำตัวแอปตัวนี้เลยฟูราชัยสวายทอสันสวายซอนซิกนะคะโปรเข้าเฟ้นเลยนะคะเลือกแค่9ยูโรเองคุ้มยิ่งกว่าคุ้มการโหลดก็ลองคลิกดูนะคะเลื่อนดูได้เลยนะโอเคเราก็จะบอกรายละเอียดเบื้องต้นนะคะส่วนตัวและคิดว่าแอปนี้ดีมากขอแนะนำเลยนะคะสามารถฝึกระหว่างรอไปสมัครเรียนได้เลยข้อสอบเหมือนของจริงไม่ต้องกลัวขยันไว้ก่อนนะคะในเยอรมันก็คนไทยจะนิยมใช้ภาษาที่สอบคืออังกฤษหรือเยอรมันเลือกพึ่งก็จะแนะนำต่างๆแหละเสร็จแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงพึ่งก็ได้แปะวิดีโอไว้ให้ถามตัวเองว่าคุณพร้อมหรือยังนะพร้อมที่จะตั้งใจฝึกฝนทำแบบฝึกหัดหรือยังพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อฝึกฝนหรือยังถ้าคุณไม่พร้อมใบขับขี่มันก็ไม่มามันไม่ได้บินมาหาคุณนะคะบอกไว้เลยแล้วก็ลิงก์ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถกดเข้าไปเชื่อมต่อได้ขั้นตอนและเทคนิคการทำใบขับขี่เพิ่งก็จะแปะไว้ให้นะคะคลิปอันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เพิ่งก็จะบอกด้วยว่ามาเริ่มต้นพิชิตใบขับขี่กับเราได้สมาชิกก็แค่9ยูโร99ต่อเดือนถือว่าเป็นค่าติวนั่นเองนะคะถือว่าเป็นค่าเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรามีรายจ่ายอ่ะมันรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางอย่างมันไม่ได้ฟรีเพราะว่าถ้าของฟรีเราทำแล้วมันดูไม่สวยงามมันดูแบบไม่อัดข้อมูลได้ไม่เท่าไหร่มันก็เลยต้องเช่าพื้นที่ออนไลน์เขานะคะโอเคนะเสร็จแล้วก็ข้อสอบนะคะเพิ่งก็จะบอกว่าข้อสอบทุกอันนะมันจะมีรหัสอยู่ด้านบนถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เลือกดูก็ได้เข้าเป็นสมาชิกกดตรงข้อความนี้ได้เลยเพื่อไปที่ลิงก์นะสมมติใครยังไม่เป็นสมาชิกก็แค่กดตัวนี้ปุ๊บเขาก็จะดีดคุณไปหา YouTube ของพึ่งนะดีดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็กดสนับสนุนได้เลยซึ่งอันนี้มันไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะคะสมมุติ1เดือนคุณไม่อยากใช้แล้วมันก็จะมีปุ่มให้ยกเลิกโดยอัตโนมัตินั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้คุณชำระเงินนะคุณก็เลือกได้เลยราคาเขาก็จะบอกอย่างรายละเอียดทุกอย่างนะคุณก็แค่กดเลือกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับอะไรบัตรวีซ่าอันนี้เพิ่งใช้บัตรเยอรมันเราเนี่ยแหละนะคะก็แค่เชื่อมต่อบัตร
ธนาคารปกติเรานั่นแหละไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วก็หรือจะเชื่อมต่อบัตรเครดิตเดบิตก็ได้หมดเลยคลาน่ะอันนี้ดีค่ะส่งบินมาหาที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่ครั้งแรกเขาจะให้ลองกด1ยูโรก่อนนะเพื่อที่เขาจะเช็คว่าคุณน่ะเชื่อมต่อกับธนาคารนี้ได้จริงไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ PayPal ก็ดีเหมือนกันถ้าใครมี PayPal ถามคุณสามีนะคะโอเคพึ่งไม่เข้านะพึ่งก็ยกเลิกโอเคแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วพอคุณมาคุณก็จะเจอข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดพี่พึ่งโพสต์ไว้ให้แล้วก็โคตรเยอะนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามันแตกต่างอย่างไรก็คือมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับอย่างเช่นแนะนำให้โหลดแอปมาทำคู่กันนะคะฟังเข้าใจแล้วลองทำเองจนกว่าตัวเองจะจำข้อสอบได้พึ่งก็จะอธิบายเนาะมันก็จะมีพึ่งทยอยอัพทุกวันเลยนะคะเอาเวลาว่างมาอัพให้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 ไม่ต้องมารอพึ่งฝึกเพราะว่ากว่าจะรอพึ่งฝึกให้มันก็นานเนาะอย่างเช่นสมมติอันเนี้ยพอคุณคลิกเข้ามาปุ๊บไม่มีโฆษณาอะไรเลยคุณกรอได้ปกติเลยนะคะเพิ่งอธิบายไว้ให้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโอเคสมมติเราปิดละเราไม่เข้าอันนั้นนะคะอันนี้คือสมมติเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งก็จะเริ่มจัดการเป็นหมวดหมู่ให้คุณเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มเลยเพียงแต่ว่าการสอนจะเป็นรูปลักษณะวิดีโอเพราะว่าคุณจะได้ฟังเสียงเพิ่งด้วยนะคะเปิดทิ้งได้เลยอย่างเช่นแต่มันยังไม่เสร็จนะบอกไว้ก่อนมันจะมีข้อมูลเพิ่มมาอีกเป็นพันข้อมูลเลยมันก็จะเป็นการแหล่งรวมข้อมูลนั่นเองนะคะเพิ่งก็จะบอกว่ากดที่ข้อความเพื่อไปยังข้อสอบใบขับขี่ออกหมายเห็นไหมถ้ามีมืออย่างเงี้ยแปลว่ามันเป็นลิงก์ที่คุณจะไปหาข้อมูลนั้นได้สมมติเพิ่งกดปุ๊บนะคะพอกดปุ๊บมันก็จะพาเพิ่งมาหาไฟล์ที่เพิ่งแนบไว้ให้ In the hub Welche Strecke müssen อันนี้คือข้อความข้อสอบใหม่นะคะถนนแบบนี้นะคะเป็นถนน Vorfahrtstraße เห็นไหมเพิ่งอธิบายทุกอย่างเลยกรอได้ปกติไม่มีอะไรขั้นคุณเลยนะคะทำให้คุณแบบว่าประหยัดเวลาในการนั่งฟังข้อมูลได้เยอะเลยโอเคเปิดต่อมาข้อความนี้คลิกไปเพื่อลิงก์ดูอัลบั้มฝึกแปลทีละข้อพอกดไปปุ๊บเพราะเพิ่งตัดโฆษณาออกหมดเลยนะคะพอเพิ่งตัดโฆษณาออกหมดเลยอะเวลาคุณต้องการความรู้อย่างเช่นเพิ่งกำลังทยอยอัพนะอย่างเช่นคุณอยากรู้คำศัพท์โจทย์ข้อนี้อ่ะในชุดนี้มันจะดีอย่างว่าเพิ่งแปลโคตรละเอียดเลยอย่างเช่นข้อนี้แล้วกันพอคุณเข้ามาปุ๊บนะคะจะบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่มีการโฆษณาขั้นเนาะอินเทอร์เน็ตบ้านช้านิดนึงรหัส 1.1.03 Andes mit plötzlich auftretendem นะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะว่าอาจจะเกิดแบบกระทันหันบริเวณใดอันนี้คือเห็นไหมกรอไปเลยนะคะกรอประหยัดเวลาคุณไม่ต้องมานั่งฟังเป็นชั่วโมงไม่ต้องรอเว็บบุ่งให้มันหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมโอเคสมมติว่าแล้วขวามือนะคะคุณสามารถกดให้รันได้ปกติเวลาถ้าเจอเป็นเพลย์ลิสต์คุณสามารถกดตรงนี้อันนี้ก็คือให้มันรันวนกันนะไม่ต้องสุ่มมันก็จะเรียง1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆอย่างเช่นข้อไหนที่เป็นรูปภาพมันก็จะเพิ่งบอกไว้แล้วว่าเพิ่งทำอย่างละเอียดนะคะรหัส1บัสเนี่ยเห็นไหมกรณีที่เขามีป้ายให้ทางเขากำลังจะเลี้ยวซ้ายมือของเขาเพิ่งก็จะอธิบายอย่างละเอียดคำศัพท์ด้วยซ้ายไปก่อนนะคะต่อมาอันนี้ก็คือดูทีละข้อหมายถึงว่าคุณจะหาแต่ละข้อที่คุณต้องการใช่ไหมจะกดที่รูปภาพก็ได้นะคะมันก็ไปเหมือนกันโอเคปิดออกเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือจะไปเหมือนของจริงครั้งละ30ก็ข้อนะคะแปลทุกข้อคุณจะกดตรงนี้หรือจะกดที่รูปภาพก็ได้อ่ะสมมติกดปุ๊บก็จะดีดให้ไปหาวิดีโอเห็นไหมตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะคะเริ่มเยอะละนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้นะคะสมมติเอาข้อนี้แล้วกันชุดที่10อ่ะคุณก็คลิกเลยนะคะมันก็จะเหมือนในแอปที่คุณมี
กันนะคะข้อที่หนึ่งโจทย์ถามว่า Sie sollen ein Ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren สมมติเราฝึกแล้วอ่ะอยากกรอมันก็กรอเลยเห็นไหมมันก็ประหยัดเวลาคุณไปเยอะอ่ะนะคะเสร็จแล้วก็เห็นไหมแล้วเพิ่งก็จะมีรายละเอียดอย่างเช่นการหาระยะเบรกการเบรกกดที่ลิงก์นี้การหาปฏิกิริยาตอบสนองอ่ะสมมุติเราเอาปฏิกิริยาตอบสนองเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพิ่งก็จะลิงก์แนบไปหารหัสอีคลิปนะคะอธิบายอย่างชัดเจนเลยมาทวนคำถามอีกรอบ Sie fahren 50 km per Stunde ตอนนี้คุณขับที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมเพิ่งก็จะแปลไว้ให้นะคะเวลานะคะอยู่ในการหาจะใช้สูตรความเร็วหาร10คูณ3เห็นไหมอันนี้คือสอนแบบละเอียดมากตอนนี้คือนะคะโอเคปิดแล้วเพิ่งก็จะเพิ่มข้อมูลให้อีกเยอะเลยนะคะวันนี้กำลังทยอยทำให้นะช่วงนี้ไม่มีเวลาสอนตัวต่อตัวเลยแล้วก็ต้องรอไปก่อนนะคะต้องขออภัยแต่ถ้าอันนี้คือเป็นหน้าสารบัญสำหรับทุกคนที่เบื้องต้นก่อนเซฟบันทึกไว้ได้เลยลิงก์นะคะลิงก์ที่เพิ่งส่งให้ข้างบนเนี้ยนะคะลิงก์เนี้ยที่เพิ่งส่งให้คุณสามารถบันทึกไว้เลยแล้วก็อยากเข้าปุ๊บกดเข้าอยากเข้าปุ๊บกดเข้าแล้วก็เลือกเมนูต่างๆมันจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆซึ่งกำลังทยอยทำเนาะแต่คุณไม่ต้องรอทำเสร็จแล้วค่อยมาเข้าดูนะคุณเข้าดูได้เลยเพราะว่าความรู้ที่คุณฝึกวันนี้กว่าจะเข้าสมองคุณกว่าจะเกิดความเคยชินมันต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะฝึกไปเลยฟังแบบยาวๆโอเคนะคะอันนี้คือเบื้องต้นเพิ่งเอามาดูเว็บไซต์ที่เพิ่งออกแบบให้โอเคนะคะขอบคุณค่ะ